สวัสดีครับผมสัญญาณนิยายดีครับรายการเพื่อคุณภาพชีวิตอาทิตย์นี้ก็มีเรื่องที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องที่น่าสนใจสำหรับวัยรุ่นวัยรุ่นและผู้ปกครองที่ดูแลวัยรุ่นถ้าท่านติดตามเรื่องนี้วันนี้นะครับจะได้ประโยชน์มากวันนี้ก็มีหัวข้อเรื่องที่น่าสนใจก็คือว่าวัยรุ่นไทยคลั่งผอมทำไมวัยรุ่นไทยคลั่งผอมตั้งผอมนะคือไม่อยากอ้วนซึ่งในวันนี้ก็จะมีวิทยากรซึ่งมีความรู้มีความสามารถในด้านนี้ที่จะมาอธิบายให้ท่านทราบว่ามันเกิดจากอะไรนะเรามีทางแก้ไขอย่างไรซึ่งสามารถที่จะนำเอาไปประยุกต์หรือเอาไปแนะนำกันได้นะครับวันนี้ก็ท่านวิทยากรก็คือท่านรองศาสตราจารย์ดร.เภสัชกรหญิงวิไลเทียนรุ่งโรจน์หนุนพักดีนะครับจากภาควิชาชีวเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาลัยมหิดลครับวันนี้ท่านจะมาอธิบายให้ท่านได้ฟังและได้ชมกันนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับจ้าครับสวัสดีค่ะทราบว่าท่านเป็นนักเรียนไทยได้รับทุนรัฐบาลไทยไปเรียนสหรัฐอเมริกาที่เภสัชที่มิชิแกนปีไหนล่ะครับโอ้ยนานมากสองพันห้าร้อยยี่สิบสามค่ะครับค่ะยี่สิบสามยี่สิบสี่ก็เป็นจบที่มิชิแกนนะที่มิชิแกนค่ะที่แอนนาเบอร์ค่ะนะครับก็ตามความต้องการของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับแล้วก็ไปได้ไปเรียนทางด้านเภสัชค่ะเภสัชกรรมมานะเภสัชวิทยานี่เกี่ยวกับเรื่องของการค้นพบด้านยาเรื่องยานะครับครับเพราะถือว่าวันนี้ก็ควรจะรู้ว่าไอ้ยาตัวไหนนะที่มันจะช่วยให้อ้วนหรือตัวไหนอ้วนช่วยให้ผอมค่ะนะครับก็เรามาเริ่มต้นกันมาตั้งถามอาจารย์ก่อนว่าอาจารย์มาตั้งคำว่าวัยรุ่นไทยคลั่งผอมเนี่ยหัวข้อตรงนี้เนี่ยอาจารย์ตั้งขึ้นมาเนี่ยมันเกิดจากอะไรขึ้นอาจารย์ถึงเน้นด้านนี้ค่ะก็คือว่าทางคณะวิทยาศาสตร์เนี่ยก็อยากจะให้ความรู้สู่ชุมชนด้วยนะคะการสอนหนังสือจากนักศึกษาแพทย์นักศึกษาพยาบาลอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็จากหนังสือจากสังคมไทยแล้วก็มีบทสัมภาษณ์ของรองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยาในหนังสือพิมพ์นะคะว่าตอนนี้ไปรุ่นไทยคลั่งผอมนะเหมือนการ์ตูนญี่ปุ่นอะไรเงี้ยเราก็เลยเอ๊ะมันจริงจริงหรือเปล่านะมันคงจะจริงกันนะฮะเพราะว่าท่านรองเลขาเภสัชกรประพลนี่ก็พูดถึงเรื่องการที่วัยรุ่นเนี่ยชอบสั่งซื้อยาลดความอ้วนทางอินเทอร์เน็ตแล้วก็ซื้อตามร้านขายยาต่างๆแล้วก็เป็นอาการที่ทำให้วัยรุ่นผอมนะคะผอมลงมากๆแล้วก็อันตรายมากอาจจะถึงตายได้อะไรเงี้ยก็เลยเป็นอิชชูว่าเราน่าจะพูดเรื่องนี้ให้กับทางบ้านฟังบ้างค่ะให้กับคุณพ่อคุณแม่รวมทั้งวัยรุ่นด้วยบางทีอาจจะไม่รู้ตัวก็เลยพูดถึงเรื่องวัยรุ่นไทยคลั่งผอมเป็นหัวข้อนะคะแต่เรื่องการที่ว่าชอบผอมเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะคะว่าวัยรุ่นเนี่ยอยากจะผอมนะคะทำไมถึงอยากจะผอมก็อาจจะมีสาเหตุหลายอย่างนะคะอาจปัญหาสาเหตุที่สำคัญหลักๆก็คือเรื่องเกี่ยวกับทางไซคอลอจิคอลนะคะทางด้านจิตวิทยาว่าบางทีมีความรู้สึกว่าเด็กที่อยากจะผอมมากๆเนี่ยอาจจะมีอาการคล้ายๆว่าอยากจะให้สังคมยอมรับนะคะแล้วก็อาจจะมีความรู้สึกเซฟเอสทีมถ้าผมจะถามว่าความจริงเรื่องการผอมหรืออ้วนผอมเนี่ยนะครับโดยมากก็มาจากทางหมอมากกว่า คุณหมอมากว่าถ้าร่างกายจะแข็งแรงเนี่ยนะเราต้องไม่อ้วนพอไม่อ้วนมันก็ถามว่าไม่อ้วนเนี่ยต้องน้ำหนักพอดีน้ำหนักพอดีนะคำว่าไม่อ้วนปุ๊บเนี่ยคนบางทีก็ไม่ยังไม่รู้ว่าน้ำหนักพอดีอ่ะหมอเขาไม่ให้เราอ้วนนะหมอเขาแนะนำมาอย่างนั้นอย่าไปกินไขมันอย่าไปกินไอ้แป้งอะไรมากมันจะทำให้อ้วนฉะนั้นเราก็งดไม่กินฉะนั้นให้มันผอมอันนั้นคือเป็นเรื่องของคนที่วัยกลางคนอะไรสักหน่อยก็อยากจะลดน้ำหนักเพราะว่าอ้วนเกินไปซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นภาพนั้นแต่ว่าอันนี้เราพูดถึงลักษณะของคนที่เป็นวัยรุ่นนะฮะอย่างอายุน้อยหน่อยสิบกว่าขวบไปถึง30นะฮะแล้วก็ยังเด็กๆอยู่เขาควรที่จะมีร่างกายที่น้ำหนักพอสมควรแล้วก็สวยงามนะฮะแต่ว่าวัยรุ่นพวกเนี้ยก็มีความรู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักเยอะแล้วก็ผอมอาจจะมีปัญหาหลายอย่างแล้วก็โดยเฉพาะยิ่งทางด้านสื่อ
มีเดียนะคะเห็นพวกโมเดลนางแบบทั้งหลายไอ้นี่จะสรุปได้มาว่าเวลาฟังข่าวนะหรือคำแนะนำเนี่ยและผู้ที่ให้คำแนะนำก็จะต้องบอกไปด้วยไม่ใช่คลุมว่าอย่าอ้วนนะต้องผอมแต่ว่าคงจะต้องบอกว่าไอ้คนที่ไม่ควรจะอ้วนเนี่ยนะครับมันควรอยู่อายุประมาณไหนวัยไหนนะช่วงกลางๆคนเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องอ้วนแต่พวกวัยรุ่นเนี่ยตอนที่อาจารย์เป็นวัยรุ่นเนี่ยไม่มีทางที่จะอ้วนเนี่ยไม่อ้วนไม่มีทางที่หนึ่งไอ้ที่ผมไม่อ้วนเพราะอะไรหนึ่งมันกินมันน้อยสองมันเล่นมากใช่สองอย่างนี้มันฉะนั้นวัยรุ่นเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะไม่มีปัญหาเรื่องนี้แต่ว่าปัญหาที่วัยรุ่นจะเจอเฉพาะบางคนก็อาจจะอ้วนเกินไปซึ่งก็มีน้อยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เป็นทางด้านเกี่ยวกับอะไรนะสิ่งแวดล้อมนะคะเห็นมีเดียนะเห็นภาพโทรทัศน์เห็นนางแบบนะคะว่าผอมๆทั้งนั้นแล้วก็เห็นดาราภาพยนตร์ใส่ชุดเสื้อผ้าอะไรรู้สึกมันสวยมันผอมก็มีความรู้สึกว่าตัวเองคงต้องเป็นอย่างนั้นบ้างอันนี้ก็เป็นปัญหาที่เรื่องใหญ่อีกเรื่องนึงคือว่าเวลาวัยรุ่นพวกนี้มีน้ำหนักเกินเนี่ยอ้วนขึ้นมาหน่อยจะโดนเพื่อนล้อว่าเอ้ยยายตุ่มอะไรเงี้ยนะอ้วนมากก็มีความรู้สึกว่าหงุดหงิดแล้วก็มีความรู้สึกว่าเซลล์เอสทีมคือความรบเคารพตัวเองอ่ะอายที่จะมีน้ำหนักเยอะซึ่งจริงๆอาจจะไม่มีปัญหาอะไรมากแต่คนพวกนี้ก็มีความรู้สึกแบบนั้นเพราะฉะนั้นก็ต้องมีความรู้สึกว่าตัวเองต้องผอมถึงจะเป็นที่ยอมรับของเพื่อนๆนะฮะแต่งตัวดีจังเลยโอ้โหเธอแขนขาเธอนี่มันเรียวดีนะเป็นค่านิยมของสังคมนะคะแล้วก็เด็กวัยรุ่นพวกนี้จริงๆแล้วพื้นฐานอาจจะมีทางด้านเกี่ยวกับทางด้านจิตวิทยาบ้างนะบางทีเด็กอาจจะเจอปัญหาเรื่องเกี่ยวกับทางสังคมนะเปลี่ยนโรงเรียนบ้างนะย้ายที่อยู่นะผมถามคุณหมอนะค่ะว่าโอเคเราจับประเด็นวันนี้ก็หมายความว่าเราจะพูดสำหรับวัยรุ่นเราตัดประเด็นผู้สูงอายุไปนะเฉพาะครั้งแรกนะคะเดี๋ยวจะเผื่อไปบอกว่าฉันก็ทำไมหมอให้ฉันให้พร้อมอันนี้คนละเรื่องแต่นั้นน้ำหนักเกินขอวัยรุ่นคุณหมอระวังตัวนี้เรามาวางงานกันใหม่ว่าวัยรุ่นวันนี้เราจะพูดตั้งแต่อายุเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่เอาไว้ก่อนค่ะก็เนี่ยค่ะตั้งแต่13ไปถึงอายุ30เลยเอา30เลยนะช่วงนั้นเลยนะคะที่ว่าเป็นช่วงที่เป็นอะไรที่เราควรจะมีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะคะแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาน้ำหนักเขาค่อนข้างจะอะไรอ่ะมีความรู้สึกหงุดหงิดหรือว่ามีความรู้สึกอะไรเกี่ยวกับน้ำหนักมากเกินไปหน่อยนะก็เลยอยากจะให้ฉายภาพสไลด์ให้ดูสักนิดนึงนะคะภาพมาแล้วครับภาพมาเนี่ยที่ว่าบอกวัยรุ่นบางทีสังคมมีเดียเนี่ยนะฮะออนไลน์ต่างๆเนี่ยเป็นต้นแบบว่าทำไมวัยรุ่นอยากจะผอมเพราะว่าบางทีเห็นพวกโมเดลต่างๆเนี่ยผอมมากแล้วก็มีประสบความสำเร็จแล้วก็ผอมแต่ว่าพวกนี้ผอมมากเกินไปนะคะแล้วก็อันตรายคือว่าสามารถที่จะทำให้เราเป็นไรโรคแล้วก็อาจจะตายได้นะอันนี้ก็ให้ดูนางแบบนะคะแองเจลิน่าโจลี่นะคะซึ่งคนนี้ก็จัดว่าอาจจะข้างผอมเหมือนกันเพราะว่าจะเห็นว่าน้ำหนักเนี่ยจะลดน้อยลงกับปกตินะคะแล้วอาจารย์ก็จะดูพวกนางแบบนะคะอันนี้นางแบบที่รูปร่างสวยใช่ไหมคะเสร็จแล้วพอเขาเป็นโรคคลั่งผอมนิดนึงคือมีความรู้สึกว่าตัวเองน้ำหนักเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนี่ยก็จะพยายามออกกำลังกายมากๆแล้วกินน้อยๆนะคนพวกนี้ก็จะออบเซสซีฟก็คือว่าวุ่นวายอยู่กับการออกกำลังกายเพื่อจะให้น้ำหนักตัวเองผอมทีนี้ก็ไม่บรรยับบรรยังก็มากเกินไปนะฮะแล้วก็กินน้อยแล้วก็อยากจะออกกำลังกายเยอะๆนะฮะดูหุ่นคนนี้นะฮะก็เป็นนางแบบดีๆแล้วเสร็จแล้วก็กลายเป็นแบบนี้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นอะไรที่คล้ายๆว่าสังคมก็มีเดียอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเหมือนกันนะฮะที่จะทำให้สังคมวัยรุ่นข้างผอมมากขึ้นนะฮะแล้วก็ปัญหาอย่างที่เล่าให้ฟังว่ามันอาจจะเกิดจากอะไรเรายังไม่ทราบนะแต่ว่ามีข้อสังเกตคือว่าคนที่เป็นวัยรุ่นนะฮะที่ทำงานบางประเภทนะฮะเช่นพวก อะไรที่ต้องใช้ภาพพจน์ตัวเองเกี่ยวกับความสวยงามต้องใช้เป็น professional นะเป็นพวกที่จะต้องดูดีอะไรพวกนี้พวกนี้จะมีโอกาสที่จะเป็นได้ง่ายแล้วก็พวกนักกีฬานะนักกีฬาวิ่งยิมนาสติกนะพวกแดนเซอร์พวกนี้โอกาสที่จะเสี่ยงในการที่เป็นโรคคลั่งผอมเนี่ยค่อนข้างจะเยอะเพราะว่าเขา
ขาต้องอาศัยรูปร่างอะไรของเขาในการที่จะต้องทำงานอะไรหลายอย่างนะคะแล้วก็เขาก็จะเริ่มแรกตั้งแต่คล้ายๆว่ามีความหมกมุ่นอยู่กับเรื่องของน้ำหนักนะมีความรู้สึกน้ำหนักตัวเองมันเยอะเกินไปไม่อยากจะกินมากนะฮะเราอยากจะกินต้องกินก็กินไม่ได้เรามีความรู้สึกน้ำหนักเรามากก็จะคล้ายๆว่าออบเซสซีฟก็คือว่าหมกมุ่นอยู่กับเรื่องน้ำหนักเรื่องการกินแล้วก็ออกกำลังกายบางคนก็ออกกำลังกายเป็นบ้าเป็นหลังอย่างกรณีของคนคนนี้นะคะเขาก็จะวิ่งมากๆเลยนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงคือสังคมที่มีโครงสร้างอย่างที่เล่าให้ฟังว่าดารานางแบบนะคะนักกินโมเดลต่างๆแล้วก็ชี้ให้ดูในสังคมแล้วก็วัยรุ่นก็มองนะคะว่าคนที่จะสวยคือคนที่ผอมคนที่ขามันเป็นตะเกียบนะยิ่งผอมเท่าไหร่ยิ่งดีคนเหล่านี้บางทีตัวเองก็อาจจะไม่รู้แต่ว่าอาจจะมีคล้ายๆว่าเซลฟ์เอสทีมคือความเซลฟ์เอสทีมอาจารย์ไปว่าอะไรนะคนที่มีความเคารพนับถือตัวเองเนี่ยน้อยลงคล้ายๆว่าตัวเองก็ไอ้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่ก็ไม่ดีเล่นหนังสือก็ไม่เก่งอย่างกูอย่างนี้ยังอ้วนอีกอะไรอย่างงี้นะคะเขาก็มีความรู้สึกว่าเขาประเมินตัวเองค่อนข้างจะต่ำมีปมด้อยนะมีปมด้อยนิดนึงก็อาจจะมีโอกาสในการที่จะเกิดโรคอย่างนี้ได้นะคะก็เป็นโดยเฉพาะยิ่งเด็กวัยรุ่นนะคะเขาก็จะมีความรู้สึกว่าไม่อยากให้เพื่อนล้อแล้วนานๆไปก็เลยหมกมุ่นเรื่องนี้นะคะสังเกตยังไงดูที่ว่าวัยรุ่นพวกนี้จะเป็นโรคอันนี้แล้วนะคะก็อันนี้ก็ให้ดูง่ายๆนะคะตัวเองน้ำหนักที่เนี่ยพร้อมมากเลยนะคะสิทธิ์กระดูกเลยนะคนนี้แต่ว่ามองกระจกทีไรเนี่ยก็จะคิดว่าตัวเองอ้วนทุกทีคืออิมเมจที่โผล่มากับจิตใจมันไม่สัมพันธ์กันมองดูข้างหลังมันผอมก็ผอมมากแต่ว่าเวลาตัวเองมองกระจกมองดูกระจกอันนี้เป็นภาพให้การเปรียบเทียบใช่ไหมเปรียบเทียบว่าตัวเองคิดอย่างนี้นะคะไอ้ตัวผอมแต่คิดว่าตัวเองไม่ผอมเพราะว่าดูกระจกแล้วตัวอ้วนดูสวยอยู่อันนี้ก็ somethingที่ไม่ผิดปกติเกี่ยวเรื่องของทางจิตเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคนเหล่านี้จะปฏิเสธที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานมีคนบอกเออเธอผอมไปแล้วนะควรจะเพิ่มน้ำหนักได้นะแต่คนไม่จริงฉันยังไม่ฉันไม่ผอมฉันอ้วนจะตายทั้งที่ตัวเองก็ผอมมากเพราะว่าเห็นแต่แบบใครก็ว่าต้องขอถามขัดตรงนี้หน่อยนะถ้าถามว่าเรื่องผอมเนี่ยเมื่อก่อนนี้ฉันน้ำหนักประมาณสัก60ค่ะแต่ตอนนี้น้ำหนักมาสัก55ลงมาตรงนี้ค่ะแล้วเขาก็บอกผอมลงแล้วนะผอมลงแล้วนะแต่เออเขาก็รักษาไอ้55อยู่เนี่ยนะค่ะไปเจออีกทีว่าเธอผอมลงแล้วนะแต่ว่าพัฒนาบอกแล้วเอ๊ะฉันก็ชั่งน้ำหนักทุกวันนะน้ำหนักฉันอยู่แค่ตรงเนี้ย55เนี่ยอย่างนี้ถือว่าไม่มีปัญหาหรอกค่ะเพราะเราเช็คอยู่เพราะฉะนั้นความรู้สึกของคนก็อาจจะนานๆเจอทีนะแล้วบางทีก็อาจจะไปออกกำลังกายเพิ่มขึ้นอาจจะไปตากแดดทำให้คล้ำแล้วก็จะดูผอมลงอะไรเงี้ยอาจจะออกกำลังกายมากขึ้นน้ำหนักเท่าเดิมไม่เป็นปัญหาช่างอยู่ถ้าเราช่างอยู่เรารู้ตัวเราเองคือเริ่มแรกก็ต้องรู้ก่อนว่าน้ำหนักคงที่ควรจะเป็นเท่าไหร่นะซึ่งเดี๋ยวดิฉันจะเล่าให้ฟังตอนสุดท้ายปลายนะแต่ว่าเราเอาเด็กพวกนี้ไปก่อนนะคะว่าเด็กพวกนี้ที่มีปัญหาพวกนี้เป็นยังไงนะคะก็คือปฏิเสธที่จะน้ำหนักเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานนะคะแล้วก็กลัวมากๆเลยที่จะมีน้ำหนักเพิ่มขึ้นสักกิโลมีความกลัวนะคะแล้วก็ปฏิเสธว่าตนไม่ได้ผอมนะคะอันนี้ถามเลยว่าเป็นพวกวัยรุ่นผู้หญิงมากกว่าผู้ชายไหมใช่ค่ะแต่ผู้ชายก็เป็นเหมือนกันนะคะแต่ผู้ชายแต่ผู้หญิงมักจะเป็นมากกว่าผู้ชายเพราะว่าเกี่ยวเรื่องของความสวยงามนะคะแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของ image ภาพพจน์นะคะแล้วข้อที่4คือถ้าเกิดสังเกตดูว่าคนไหนเป็นโรคอันนี้ประจำเดือนกันไม่มาเพราะว่าใช่ถ้าเกิดว่าประจำเดือนไม่ผิดปกติไม่มา 2-3 เดือนเนี่ยเราต้องระวังและพ่อแม่นะว่าอาจจะเป็นโรคอันนี้หรือเปล่านะฮะก็ปฏิเสธที่จะกินอาหารนะแล้วก็ไม่จะไม่กินอาหารเลยเพราะว่ามีความรู้สึกผอมนะว่าถ้าเกิดสมมติว่าโรคเหล่านี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า anorexia nervosa นะฮะมันก็เป็นอะไรที่เกินไปนะฮะบางทีกินเข้าไปแล้วก็เป็นอาเจียนแล้วก็พยายามจะให้ตัวเองผอมมากๆทั้งที่คนอื่นก็บอกแล้วว่ามันผอมไปแล้วนะแต่ตัวนี้พวกนี้ก็ยังไม่เกี่ยวข้องนะฮะในที่สุดก็อาจจะมีปัญหาตายขึ้นมาได้เพราะว่าเลยเราไม่ได้กินอาหารเยอะๆเลยนะฮะเราไม่ได้กินอาหารเราอดมือกินมือบางทีเราไม่ได้ทานเลยเนี่ยพวกสารอาหารต่างๆที่ร่างกายต้องการเนี่ยก็จะไม่ได้รับนะฮะอย่างนี้ผมแนะนำนะค่ะถ้าอยากจะเป็นอย่างนี้ไปอยู่ในประเทศที่ขาดอาหารเพราะว่าขาดอาหารเนี่ยยังไงก็มันก็ตายใช่ไหม
เราจะได้มีความรู้สึกว่าเออก็เราก็ไม่ได้หิวนี่นะมันไอ้กบจำศีลน่ะเพราะมันจำศีลนานๆเข้าใจไหมมันไม่มีอาหารกินแต่ไอ้กบจำศีลมันรู้ตัวมันนะเพราะว่าอันนั้นอันนั้นคือมันมันอยู่ในร่างกายอันนั้นมันรู้จักใช้ใช่อันนั้นคือธรรมชาตินะคะแต่ว่าอันนี้นี่เมื่อกี้จะพูดถึงเรื่องอะไรเรื่องว่าบางทีถ้ามันไม่กินมันทำให้ตายเวลาทำให้กินปุ๊บไม่ทำให้เส้นของเราก็จะปรับให้มันต่ำลงนะฮะต่ำลงเพราะมีความรู้สึกว่าอดอยากไม่มีอาหารจะกินร่างกายจะอยู่ได้นานยังไงก็พยายามให้กินน้อยๆเหมือนกบจำศีลอะไรอย่างนี้นะฮะนานๆเข้านานๆเข้าร่างกายก็จะรับอาหารไม่ได้นะฮะคนเหล่านี้ก็จะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับอิเล็กโทรไลต์ไอพวกโซเดียมโพแทสเซียมจะขาดพวกโลหะสารธาตุในร่างกายค่ะโซเดียมโพแทสเซียมอย่างโดยเฉพาะยิ่งโพแทสเซียมนะคะซึ่งจำเป็นมากสำหรับการเต้นของหัวใจนะคะคนเหล่านี้ถ้าเกิดเป็นนานๆเนี่ยอาจจะตายได้เนื่องจากหัวใจเต้นไม่ปกติล้มเหลวแล้วก็อาจจะตายไปเลยก็จะมีคนที่เสียชีวิตอย่างที่รูปอันนี้นะคะอย่างนักร้องคนนี้ชื่อคาร์เพนเตอร์สเนี่ยนะคะก็จะเสียชีวิตเมื่ออายุ32เองโอ้ยน้อยนะแล้วก็ตายเพราะอโนเร็กเซียเนอร์โวซ่าเลยเปิดเสื้อดูเนี่ยมีซี่โครงอันนี้เกิดเนื่องจากว่าหัวใจไม่มีอิเล็กโทรไลต์โพแทสเซียมทำให้หัวใจมันเต้นผิดปกติแล้วก็ตายได้คนเหล่านี้ถ้าเกิดจะเห็นที่โรงพยาบาลก็คือจะเห็นนึกออกไหมฮะมือหนึ่งถือน้ำเกลือเวลาไปรักษาต้องใช้เวลานะเพราะว่าจะให้อาหารทันทีก็ไม่ได้เหมือนกันต้องหยอดน้ำเกลือไปเรื่อยๆก่อนนะเด็กเหล่านี้ก็จะผอมมากเมืองไทยก็อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะฮะคือว่าถ้าเกิดว่ายังเริ่มต้นอาจจะไม่มีปัญหามากแต่ถ้าเกิดเป็นนานๆนี่ระวังอันตรายนะคะคนนี้คนนี้ถ้าไปอยู่ประเทศยากจนนะเราก็จะไม่สงสัยใช่เพราะเรารู้ว่ามีอาหารกินประเทศเขายากจนไงใช่ไหมมันจะอาจร่างกายมันผอมเพราะยากจนแต่ว่าของเราเนี่ยอาหารเราสมบูรณ์จะไปผอมนี่เราต้องให้ตัดไม่กินเพราะไม่กินไม่กินนะคะไม่ยอมกินแล้วก็ร่างกายไม่ทำอะไรซึ่งก็ปรับให้มันสมมติเธอเป็นดารานะแล้วเธอก็ผอมให้สังเกตว่าเธอเป็นดาราเธอต้องมีตังค์แต่เธอก็มีสตางค์ที่จะซื้อกินแต่ไปเจอคนที่อยู่ยากจนนะไอ้ยันจะบอกว่ามันอาจจะผอมเพราะว่าไม่ได้กินคนละแบบกันนะฮะทีนี้พอคนพวกนี้นะคะอยากจะผอมอันนี้พูดถึงคนผู้เป็นพวกนี้นะคะพออยากจะผอมปุ๊บก็ทำยังไงถึงจะไม่อยากกินตัวเองก็อยากจะกินเหมือนกันอันนี้เราก็จะเขาก็จะไปพยายามทำยังไงถึงไม่ให้กินก็มักจะไปซื้อยานะฮะซื้อยาลดความอ้วนนะฮะอันนี้ก็แอพพลายไปถึงคนที่ต้องการลดความอ้วนด้วยนะคะแต่ว่าจะเป็นไม่ได้เป็นคลั่งผอมนะคะแต่ว่าพวกลดความอ้วนก็ไปซื้อน้ำหนักเยอะหน่อยก็อาจจะไปลดความอ้วนให้มันผอมลงหน่อยอะไรเงี้ยแต่ยังไม่ถึงเป็นโรคคลั่งผอมนะคะแต่ว่าเขาก็อยากจะปิดปากไม่ให้รับประทานอาหารเนี่ยก็ไปซื้อยาลดความอ้วนมากินแล้วก็คุณหมอครับผมพูดตรงนี้ปุ๊บนะมันทำให้เป็นโอกาสให้กับคนที่เขาขายยาเลยแหละเขาก็โฆษณาใช่ไหมอยากจะลดความอ้วนไหมล่ะอยากจะลดความอ้วนนะแต่ผิดกฎหมายนะคะอาจารย์ที่ผมฟังนะลดความอ้วนบางทีอยากจะลดความอ้วนนะโฆษณาเข้าไปไปใช้ยาอย่างนี้อะไรต่างๆนี่เขาเปิดโอกาสทางใช่ไหมให้คนที่ทำผิดกฎหมายที่ว่าคือใช่อันนี้คือพูดถึง business นะธุรกิจมหาศาลเพราะว่าผู้หญิงทุกคนต้องการผอมต้องการลดน้ำหนักนะฮะแล้วก็ยาลดน้ำหนักยาลดความอ้วนที่ไปปิดศูนย์ความอยากอาหารเนี่ยมันก็จะไปออกฤทธิ์ที่สมองส่วนกลางก็จะเป็นทำให้ดีที่สุดยาพวกนี้ผิดกฎหมายใช่ไหมผิดกฎหมายผิดกฎหมายหมดไหมคือยาที่อย.ให้เนี่ยมีอยู่ตัวเดียวคือเฟนทามีนแต่ตัวอื่นเนื่องจากว่าอย่างที่เล่าให้อาจารย์ฟังว่ามันเป็นบิสเนสใหญ่มากทุกคนต้องอยากจะผอมอ่ะเพราะฉะนั้นบริษัทยาก็พยายามที่จะไปหายาอื่นมาเพื่อจะรับประทานลดความอ้วนก็จะมีออกมาจำหน่ายเรื่อยๆพอออกมาจำหน่ายปุ๊บก็จะมีอาการข้างเคียงนะก็ต้องถอนออกจากท้องตลาดนะก็พบว่าคนที่กินยาเหล่านี้อาการข้างเคียงอาจทำให้ถึงตายได้คือหัวใจเต้นไม่เป็นจังหวะเต้นเร็วมากๆแล้วก็ใจวิวโรคใจสั่นแล้วก็อาจจะตายบางคนก็เป็นโรคคลุ้มคลั่งแต่ส่วนใหญ่ที่ถอนจากท้องตลาดเนื่องจากไปมีผลต่อหัวใจเขาก็ถอนไปหลายตัวนะแต่ยาเหล่านี้เป็นยาอะไรที่เวิร์กที่สุดเพราะว่ามันถูกพิสูจน์มาแล้วว่ามันทำงานได้ดีพอถอนออกไปปุ๊บเนี่ยก็ยังมีชื่อติดอยู่ในโลกของอินเทอร์เน็ตในโลกของสังคมเพราะว่าเคยขายมาก่อนนะคะมันก็เลยทะลักออกไปอยู่ในธุรกิจที่แอบแฝงนะอยู่ในอินเทอร์เน็ตมากปากต่อปากมากเลยเพราะยิ่งคนไทย
โฆษณาพวกในโทรทัศน์ไม่ค่อยมีใครเชื่อห้ามโฆษณาอยู่แล้วแต่ปากต่อปากเนี่ยมันมีความสำคัญมากนะคะว่ากินตรงนี้สิกินแค่เม็ดเดียวนะแค่5วันเท่านั้นภายใน7วันลดไป3กิโลเนี่ยปากต่อปากเนี่ยมันก็เลยมีการทำบิสเนสที่คนไทยชอบมากก็คือว่าขายยาเหล่านี้แล้วก็เป็นเซตเป็นชุดอะไรพวกนี้นะคะแล้วก็ให้กินไปแล้วก็ลดน้ำหนักแล้วก็ตัวเองก็ได้เงินด้วยนะฮะมันก็เอื้อซึ่งกันและกันอันนี้เป็นการธุรกิจขายตรงไปอย่างปริยายครับอันนี้เป็นสาเหตุอันหนึ่งไหมใช่ไหมฮะอาจจะไปการชักจูงใจให้คนที่กำลังอยากอ้วนอะไรอยากจะผอมนะครับเอ๊ะเราจะหาทางออกยังไงดีนี่สิเออพันธุ์นี้สิสมุนไพรนี่สิสมุนไพรคนนั้นก็มาบอกคนนี้ก็มาบอกฉันกินเนี่ยนะก็ต่อเรื่องดื่มกาแฟสิเอาว่ากินท้องอะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆโดยที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเท่าไหร่ก็อาจจะไปเจอสารพวกนี้ครับมาแสดงว่าเราเริ่มเป็นเหยื่อให้เขาแล้วค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวเซ็กตัดงวดหน้าตอนหน้าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับยาลดความอ้วนให้เพิ่มมากขึ้นนะคะว่าเราจะเห็นเนี่ยหนังสือพิมพ์ที่ดิฉันตัดมาเนี่ยกินยาลดความอ้วนเลอะเลือน3ปีมีผลต่อสมองนะฮะยาลดความอ้วนที่มันเวิร์กที่มันทำงานออกฤทธิ์ที่จิตประสาทที่สมองส่วนกลางนะฮะมันจะทำให้ไปกดไอ้สูอยากกินอาหารทำให้ไม่อยากกินอาหารนะคะตอนนี้ผมพอจับประเด็นได้นะว่าคนวัยรุ่นที่อยากอ้วนหรืออยากจะผอมเนี่ยนะครับเลยหนึ่งก็คือพยายามไปหาคือเอาก่อนคือเร็วฉันกินน้อยแต่ไม่กินละค่ะไม่กินแล้วจะมาทำไม่ได้เพราะมันอยากกินสองฉันออกกำลังกายเยอะนะคือที่รับหลวงพ่อรับฟังนะสามสื่อตัวเชื่อตัวประกาศนะให้รับทราบอยู่เรื่อยๆสามเออตัวเองมีอาชีพเป็นพวกดาราเป็นนักแดนซิ่งพวกเนี่ยนะนักกีฬาอยากจะนักกีฬาอยากจะให้น้ำหนักลดลงเพราะว่าเว้นฉะนั้นมันน้ำหนักมันเกินนักมวยเนี่ยตัวอย่างเนี่ยเกินไม่ได้ก็พยายามรีดนะฮะมีเปรมปมด้วยแล้วจิตหลอนนะต่างๆที่หมอเล่าไปตรงนี้นะมันสาเหตุหลายอย่างมาหลายอย่างตรงนี้บางทีก็มีกระทบกระเทือนบางทีสูญเสียพ่อแม่สูญเสียคนที่รักบางทีก็มีผลนิดนึงแล้วอาจจะกินไม่ได้แล้วมันก็เลยต่อมาเรื่อยๆแล้วก็ไอ้นี่เป็นสาเหตุนะสาเหตุที่มาแล้วทับทับกันมาครับแล้วคุณหมอก็แย้มมานิดหนึ่งว่ายามันมียาที่เราคุยกันว่ากินเข้าไปเสร็จแล้วก็มันก็ทำให้ลดน้ำหนักไปจริงแต่มันมีผลฉะนั้นผมคิดว่าตอนช่วงที่สองเนี่ยเราจะมาอธิบายอย่างนี้อย่างละเอียดเลยว่าไอ้ตัวยาที่มาใช้การโฆษณาเป็นอย่างนี้อย่างนี้เนี่ยมันมีปัญหากับวัยรุ่นเราอย่างไรนะครับช่วงนี้เราขอพักครู่ครับ